ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครมารับงานเนี่ยมันคือภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะครับกลับมาจากทีมชาติก็ทำทรงแอคทำอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกนะครับสวัสดีครับผมชุปรัชญานะครับก็พูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับในช่องผมเองนะครับชุปรัชญา Channel นะครับใน YouTube นะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับอ่ะไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะฮะในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นร้อนประเด็นดังในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับในเรื่องของทีมชาติไทยชุด U23 ปีนะครับหลังจากที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเราเนี่ยได้ประกาศเป้าหมายไปนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับบอกว่าจะไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับ2026แล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปบอลโลกเนี่ยก็ต้องคว้าตั๋วไปโอลิมปิกให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือโอลิมปิกที่ปารีสปี2024นั่นเองแต่ปรากฏว่า1สัปดาห์ต่อมานะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่ปกติแล้วดูแลชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 อยู่เนี่ยประกาศถอนตัวนะครับไม่ได้รับงานผู้จัดการทีมชุด U23 ปีอีกแล้วนั่นเองนะครับแม่ปรากฏว่าทำให้ชุด U23 ปีเนี่ยที่สมาคมวางเป้าหมายว่าจะไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมันก็เลยเป็นสูญญากาศแล้วก็เคว้งนะครับโดนทิ้งกลางทางซะอย่างนั้นเลยนะครับก็กลายเป็นจังหวะละครซิตคอมไปนะครับสมาคมประกาศเป้าหมายปรากฏว่าสัปดาห์ถัดมาทีมไม่มีผู้จัดการทีมไม่มีโค้ชด้วยนั่นเองนะครับเหตุผลเนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับสำหรับชุด U23เองนะครับในเรื่องของผลงานในรอบปฏิทินที่ผ่านมาเนี่ยมันออกทะเลไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่มีผลงานที่จับต้องได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่จะมารับงานชุด U23เนี่ยมันก็ต้องเจอกับความกดดันนะครับแล้วก็เป้าหมายของสมาคมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอ้โหต้องบอกว่าโอเวอร์มากนะครับกับการที่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปโอลิมปิกเกม2024นะครับซึ่งผลงานในรอบปฏิทินที่ผ่านมาที่ต้องยอมรับว่าเละเทะมากนะครับสำหรับชุด U23นะครับทั้งการชวดเหรียญทอง4เกมพีคที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการตกรอบแรกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานที่เราก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้ารอบลึกให้ได้นะครับแต่ก็จอดแค่รอบแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วทำให้มาดามแป้งคงเซ็งนะฮะว่าคงไม่อยากมารับงานตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาจจะให้มาโน่โพกิ้งมาดูแลไปก่อนชั่วคราวแต่ในเมื่อมาดามลาไปก็คงจะเรียบร้อยแน่ๆครับสำหรับมาโน่โพกิ้งก็คงเทไปชุดใหญ่ทั้งหมดเลยซึ่งปฏิทินของ U23ในปีหน้านี้นะครับ2023เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าหนักๆทั้งนั้นนะครับทั้ง4เกมเอเชียนเกมแล้วก็ที่สำคัญก็คือ U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครมารับงานเนี่ยมันคือภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะครับเอาเป็นว่าแค่พลาดท่าสักรายการหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าแบบเล่นแบบหลุดฟอร์มผิดฟอร์มหรือว่าไม่ถูกใจแฟนบอลนะผมบอกเลยว่าโดนด่าเละแน่ๆครับงานนี้ทำให้ก็ดูแล้วถ้าใครจะมารับงานเนี่ยก็ต้องรับความกดดันในเรื่องตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นงานหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยที่จะหาโค้ชหาทีมมาดูแลนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีข่าวมาว่าสมาคมเองก็มีปัญหาในเรื่องของเม็ดเงินด้วยอาจจะต้องจ้างโค้ชคนไทยมารับงาน U23โอ้โหงานนี้ค่ะเป็นงานภารกิจพีชีพอย่างที่ผมบอกแน่ๆเลยนะครับว่าก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะมารับงานตรงนี้นะครับแต่ว่าณวันนี้U23เนี่ยต้องบอกเลยว่าสูญญากาศแล้วก็เคว้งคว้างโดนทิ้งไว้กลางทางนั่นเองนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของบอลเยาวชนซึ่งปีนี้มันมรสุมแบบเข้ายับเยินเลยนะครับมีพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกทั้งหมดเลยนะครับมีข่าวเรื่องเสียหายเกี่ยวกับชุดเล็กนะครับเพราะว่าลุงเนวินเนี่ยเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเผยในงานแถลงข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าชุดเล็กของเยาวชนทีมชาติไทยเนี่ยมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็คือเด็กๆบุรีรัมย์ที่ไปติดทีมชาติเนี่ยเขาเรียกว่ากลับมาแล้วก็แอคอะครับทำทรงแอคอะไรประมาณนี้ครับกฎระเบียบวินัยเละเทะเลยก็เป็นเรื่องที่โดนแฉออกมานะครับทำให้เป็นเรื่องที่โอ้โหโดนพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับว่ามีถึงขั้นพกบุหรี่ไฟฟ้าไปดูดกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับกับทีมชาตินะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการปล่อยผู้เล่นไปเล่นทีมชาติแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ทำทรงแอคทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้การกลับมาสโมสรเขาก็เช็คผลงานเช็คอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนกับว่าหลุดวงโคจรไปนะครับทางเนวินเองก็ประกาศบอกว่าทีนี้เนี่ยต่อไปนี้เด็กๆชุดเล็กอายุ19ปีลงมาของบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่ปล่อยให้ทีมชาติอีกแล้วนะครับทีนี้สมาคมก็ต้องรับบทหนักเลยนะครับกับเรื่องตรงนี้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสโมสรไงซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องสมาคมก็โดนบิ๊กเนเอฟเฟคเหมือนกันนะครับก็เลยประกาศกฎเหล็ก10ข้อที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับสำหรับเด็กๆชุดเยาวชนนั่นเองนะครับก็จะเป็นกฎในเรื่องของห้าม
เรื่องแหละเรื่องแบบพื้นฐานนะครับเชื่อฟังโค้ชมีระเบียบวินัยเข้านอนเรื่องกินอาหารเรื่องห้ามออกจากแคมป์อะไรประมาณนี้นะครับก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วมันเป็นกฎที่มีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะหย่อนยานอย่างที่ผ่านมาไงแล้วก็เกิดเหตุกับน้องๆชุดเล็กซึ่งต้องยอมรับว่าการไปเข้าแคมป์เนี่ยมันก็ห่างหูไกลตาจากผู้ปกครองแล้วก็จะอยู่รวมกับเด็กๆคนอื่นแล้วก็จะมีโค้ชดูแลตรงนี้อาจจะมีการหย่อนยานอะไรกันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็กลับมาจากทีมชาติก็ทำทรงแอคทำอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกนะครับจะติดแอคติดเล่นคือเก๋าแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นเตะโชว์สาวบ้างติดทีมชาติแล้วอะไรบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเสียหายอย่างมากเลยในข่าวประเด็นร้อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสมาคมก็ต้องกลับไปคิดใหม่ว่าจะทำยังไงให้เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็พยายามควบคุมแล้วก็ดูแลกฎระเบียบให้ดีอย่างมากเลยเพราะว่าโอเคเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับอาจจะเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อวัยแบบ16 17ปีอะไรเงี้ยอยากรู้อยากลองก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทีนี้ว่าการเป็นนักฟุตบอลมันก็ต้องมีความมืออาชีพต้องอยู่ในกฎระเบียบนะครับไม่งั้นเนี่ยความสําเร็จมันก็จะไม่มานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานั่นเองครับอ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในชุปัชญา Channel ของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับก็ในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ